The Truth เจาะลึกจริงเปิดไทม์ไลน์ย้อนรอยรัฐประหาร3ครั้งที่เกิดขึ้นในเมียนมาเผยชะตากรรมล่าสุดของซูจีหลังจากที่ถูกขังในบ้านพักกรุงเนบิดอร์หลังจากที่เกิดเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาที่มีการนำเสนอเส้นทางข่าวลือการรัฐประหารในเมียนมาออกมาอย่างต่อเนื่องโดย BBC ไทยได้รายงานเส้นทางการทำการรัฐประหารในเมียนมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงสถานการณ์ทางการเมืองในภาวะตึงเครียดระบุไว้ดังนี้26มกราคม2564โฆษกกองทัพเมียนมาไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่กองทัพจะเข้ายึดอำนาจเพื่อจัดการกับสิ่งที่เขาเรียกว่าวิกฤตทางการเมือง27มกราคม2564พลเอกอาวุโสมินอองไลผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมากล่าวในงานให้โอวาทนักเรียนเตรียมทหารแห่งวิทยาลัยป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมถึงความเป็นไปได้ในการยกเลิกรัฐธรรมนูญของประเทศซึ่งกล่าวว่ารัฐธรรมนูญคือกฎหมายแม่ของกฎหมายทั้งปวงแต่คงจำเป็นต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญหากคนไม่ปฏิบัติตามทั้งนี้ถ้อยคำของพลเอกอวโสมินอองไลถูกเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์เมลวดีฉบับวันรุ่งขึ้นด้วย28มกราคม2564มีการประชุมร่วมกันระหว่างตัวแทนรัฐบาลกับคณะทหารที่กรุงเนปิดอร์ก่อนที่โฆษกพรรค NLD จะออกมาเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าไม่ประสบความสำเร็จในการหาทางออกของวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้น29มกราคม2564ประชาชนผู้สนับสนุนพรรค USDPหลายร้อยคนได้ร่วมกันประท้วงกกต.ที่กรุงเนปิดอร์และกรุงย่างกุ้งแต่ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีรายงานการใช้ความรุนแรง1กุมภาพันธ์2564โฆษกพรรค NLD กล่าวว่านางซูจีและผู้นำของพรรคหลายคนถูกพาตัวออกจากบ้านพรรคตั้งแต่ช่วงรุ่งสางเมื่อย้อนรอยไปดูเหตุการณ์รัฐประหารในเมียนมาจะพบว่าหลังจากที่รับเอกราชจากอังกฤษในพ.ศ. 2491เมียนมามีชื่ออย่างเป็นทางการขณะนั้นว่าสหภาพพม่าโดยเจ้าฟ้ากัมพลรัตน์สิริปวรมหาวงศาสุธรรมราชาเป็นประธานาธิบดีคนแรกและอูนุเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกต้องเผชิญกับสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อที่สุดท่ามกลางกลุ่มชนชาติพันธุ์ที่มีอยู่มากมายและสถานการณ์ในประเทศมีสถานการณ์ตึงเครียดทางการทหารและการลุกฮือของชนกลุ่มน้อยรัฐประหารครั้งที่1ในปีพ.ศ. 2491พลเอกอวโสเนวีนขึ้นมามีอำนาจในกองทัพต่อมาช่วงต้นปี2492ก็ได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารและเข้าควบคุมทหารทั้งหมดและเนวีนยังได้จัดระเบียบกองทัพใหม่ต่อมาอุนุได้ร้องขอให้เนวีนเป็นนายกรัฐมนตรีเฉพาะการเมื่อวันที่28ธันวาคมพ.ศ. 2501หลังจากที่สันนิบาตเสรีชนต่อต้านฟาสซิสต์แตกออกเป็น2ส่วนและเกือบไม่ได้รับการไว้วางใจจากรัฐสภาพลเอกอวโสเนวีนได้ฟื้นฟูกฎระเบียบใหม่ในระหว่างที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีเฉพาะการการเลือกตั้งใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์2503อุนุเป็นฝ่ายชนะและได้จัดตั้งรัฐบาลวันที่2มีนาคมพ.ศ. 2505พลเอกอวโสเนวีนขึ้นสู่อำนาจอีกครั้งโดยการก่อรัฐประหารครั้งแรกตัวเองมีฐานะเป็นประมุขรัฐในฐานะประธานสภาปฏิวัติสหภาพและเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเขาได้จับกลุ่มอุนุและคนอื่นๆอีกหลายคนและประกาศจะตั้งรัฐสังคมนิยมหลังจากมีการลุกประท้วงที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้งในเดือนกรกฎาคมของปีเดียวกันเขาได้มีการส่งทหารเข้าไปจัดระเบียบใหม่มีการเผาผู้ประท้วงและทำลายอาคารสหภาพนักศึกษาหลังจากนั้นมหาวิทยาลัยทั่วประเทศถูกสั่งปิดเป็นเวลา2ปีจนถึงเดือนกันยายนปี2507ภายหลังจากการรัฐประหารพม่าถูกปกครองภายใต้ระบอบเผด็จการทหารนำโดยคณะปฏิวัติของพลเอกอวโสเนวีนสังคมทั้งหมดถูกควบคุมและอยู่ภายใต้อำนาจรัฐผ่านรูปแบบสังคมนิยมซึ่งดัดแปลงมาจากแนวคิดของสหภาพโซเวียตและการวางแผนจากส่วนกลางรัฐธรรมนูญใหม่แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่าได้ถูกประกาศใช้ในปี2517
ในช่วงเวลานั้นพม่าถูกปกครองโดยระบบพรรคการเมืองเดียวคือพรรคโครงสร้างสังคมนิยมพม่าที่นำโดยพลเอกอาวุโสเนวินและอดีตนายทหารหลายนายจนถึงปี2531รัฐประหารครั้งที่2ในปี2531การปกครองประเทศพม่าด้วยระบบเดียวกันของพลเอกอาวุโสเนวินทำให้ประเทศมีหนี้สิน 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐมีเงินสดสำรองระหว่าง 20-35 ล้านเหรียญอัตราหนี้สินภาคบริการเป็นครึ่งหนึ่งของงบประมาณของประเทศในวันที่5กันยายน2530พลเอกอาวุโสเนวินได้ประกาศยกเลิกธนบัตรราคา100 75 35และ25จัสที่เพิ่งออกใช้ใหม่และใช้ธนบัตรเพียง45และ90จาร์ตเนื่องจากเป็นธนบัตรที่ตัวเลขหารด้วย9ลงตัวซึ่งถือเป็นเลขนำโชคของเขาในเดือนพฤศจิกายน2528มีนักศึกษาออกมาประท้วงคว่ำบาตรรัฐบาลที่ประกาศยกเลิกธนบัตรที่ใช้ในตลาดต่อมามีการประท้วงครั้งใหญ่อีกครั้งในมันดาเลโดยพระสงฆ์และกรรมกรมีการเผาอาคารของรัฐและธุรกิจของรัฐนักศึกษาในย่างกุ้งลุกฮือประท้วงการปกครองของรัฐบาลพลเอกอาวุโสเนวินอีกครั้งการประท้วงครั้งนี้ได้ดึงมวลชนจากหลากหลายอาชีพทั่วประเทศมาร่วมด้วยซึ่งมีการประทะระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐจนทำให้มีผู้บาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนมากทำให้พลเอกอาวุโสเนวินซึ่งอยู่ในตำแหน่งมากว่า26ปีประกาศลาออกเมื่อวันที่23กรกฎาคม2531จากนั้นได้ส่งมอบอำนาจให้พลจัตวาเซนวินขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่แห่งพม่าแต่บรรดานักศึกษาไม่ยอมรับและยังมีการประท้วงอยู่และเรียกร้องให้นายพลเซนวินและรัฐบาลทหารสลายตัวไปด้วยการนัดหยุดงานในวันที่8สิงหาคม2531หรือคริสตศักราชที่1988ที่มาของชื่อการก่อการกำเริบ8888การประท้วงครั้งนั้นเกิดขึ้นจากชาวพม่ามีทั้งชนกลุ่มน้อยชาวพุทธและมุสลิมนักศึกษาคนงานเยาวชนที่มีการเรียกร้องให้ทหารออกมาร่วมกับการเรียกร้องของประชาชนรัฐประหารครั้งที่3พ.ศ. 2535จากนั้นได้เกิดการรัฐประหารครั้งที่3นำโดยพลเอกอาวุโสตาลช่วยผู้นำสูงสุดของกองทัพได้มีการล้มอำนาจของพลเอกอาวุโสซอมองผู้นำเผด็จการของรัฐบาลพม่าที่สามารถล้มอำนาจของพลเอกอวโสเนวินได้โดยให้เหตุผลว่ามีปัญหาด้านสุขภาพต่อมาเมื่อสภาฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐเป็นนโยบายเศรษฐกิจจากพุทธสังคมนิยมมาเป็นกึ่งเสรีตามแนวทุนนิยมเขาเปลี่ยนชื่อประเทศจากพม่ามาเป็นเมียนมาพร้อมเปลี่ยนชื่อคณะผู้ปกครองทหารพม่าจากสภาฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐมาเป็นสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐดังปัจจุบันพลเอกอาวุโสตาลช่วยได้ขึ้นดำรงตำแหน่งสูงสุดของประเทศในทุกด้านตั้งแต่เป็นประธานสภาสันติภาพนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมและเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดอย่างไรก็ตามสถานการณ์ตอนนี้ทางด้านของโฆษกพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD เปิดเผยว่านางองซานซูจีประธานพรรค NLD และดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐของเมียนมาว่าขณะนี้ถูกทหารจับกุมตัวไว้ในบ้านพักในกรุงเนปิดอเมืองหลวงของประเทศเธอสบายดีและออกมาเดินรอบๆ บ้านอยู่บ่อยครั้งนอกจากนี้นางซูจียังได้เรียกร้องให้ประชาชนชาวเมียนมาร่วมกันต่อต้านการทำรัฐประหารและการกระทำใดๆอันอาจจะทำให้เมียนมากลับไปสู่การปกครองระบอบเผด็จการทหารและปฏิเสธไม่ได้ว่าสายตาจากทุกมุมโลกตอนนี้จับจ้องมองไปที่การเคลื่อนไหวของพลเอกอาวุโสมินอองไลที่กำลังเกษียณจากกองทัพในปีนี้ด้วยวัย65ปีและการกลับมากุมอำนาจได้คือจะต้องเล่นการเมืองเท่านั้นซึ่งเจ้าตัวอาจคำนวณดูแล้วว่าการเลือกตั้งไม่น่าจะเป็นหนทางให้เขาได้อยู่ในตำแหน่งได้การเลือกตั้งไม่น่าจะเป็นหนทางให้เขาอยู่ในอำนาจได้แม้กองทัพจะอ้างว่าจะรีบจัดการเลือกตั้งภายใน1ปีเพื่อส่งมอบอำนาจให้ใครก็ตามที่ชนะการเลือกตั้ง The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย